สไซแทนคิดหนักพอสมควรปลายเบรกที่แล้วเราก็ยั่วอารมณ์คุณฟังคุณผู้ชมนะค่ะเราก็บอกว่าเอ๊ะเปิดสายได้ไหมว่ากันด้วยเรื่องเผาสารกลางกับคดียึดสนามบินปิดสนามบินปิดหรือยึดยึดค่ะยึดสนามบินสนามบินให้บริการไม่ได้ไงตอนนั้นเผาสารกลางกับยึดสนามบินนะครับเราจะสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมไทยกันอย่างไรในส่วนของคดีเผาสารกลางแถวอุบลอุดรใช่ไหมอุบลค่ะอุบลใช่ไหมอุบลนะคะตัดสินไป13จำเลยกลุ่มนปชสาระของมันก็คือติดคุกตลอดชีวิตน่ะค่ะถูกไหมใช่ค่ะสำหรับแกนนำนะคดีเผาสารกลางจังหวัดอุบลนะครับศาลฎีกาใช่ไหมค่ะพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแล้วคดียึดสนามบินล่ะบรรทัดฐานมันควรจะเป็นบรรทัดฐานอย่างไรคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ไหนก็ไหนคิดได้นะเอาไหมมันก็แรงทั้งสองประเด็นนะผลกระทบมันกว้างเราเปิดสายกันดีไหมหลายคนก็รู้สึกว่าอยากจะร่วมสนทนาพูดคุยกับเราสองคนถ้าเราจะสร้างบรรทัดฐานอย่างไรดีแต่ว่าการตั้งประเด็นอย่างนี้นั้นนะครับในความรู้สึกผมนะมันเหมือนแบบสอบถามปลายปิดอะเอากันยังไงดีเอาเรามาแลกเปลี่ยนกันแบบสร้างสรรค์ดีไหมไม่เดือดร้อนใช่ไหมเอาแบบสร้างสรรค์นะคะคุณผู้ฟังที่ร่วมพูดคุยกับเราบอกก่อนเดี๋ยวสื่อสารกับเทคนิคให้เข้าใจก็ดูสัญญาณมือผมนะถ้าใครออฟไซด์เนี่ยผมสั่งตัดเลยตัดสายนะสั่งปาดคอเนี่ยแปลว่าตัดสายทำเครื่องหมายปาดคอแปลว่าตัดสายทิ้งมีเอสเอ็มเอสเข้ามาตอบด้วยนะเราตั้งประเด็นอาจจะไม่ได้โทรมาพูดคุยก็บอกชัดเจนว่าก็ไม่ควรมีสองมาตรฐานก็ไม่ควรเอากันอย่างนี้ครับคดีเผาสารกลางจังหวัดอุบลติดคุกตลอดชีวิตแล้วคดียึดสนามบินเนี่ยมันควรจะจบอย่างไรเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานสร้างบรรทัดฐานให้กับประเทศนี้เอานะอ่ะพร้อมไหมมาแล้วค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์ก่อนสิครับบอกเบอร์นะแหมเบอร์มาเอาเบอร์นะคะ02 693 4554 02 693 4554 02 693 4554กติกาของเราถ้าคุณออฟไซด์ถ้าคุณพลุสวาจาหรือพาดพิงใครเยอะๆถ้าไม่สร้างสรรค์เราตัดสายทิ้งนะพูดกันรู้เรื่องนะค่ะเริ่มกันที่สายแรกก่อนสายแรกมาแล้วนะคะคุณไพรัชสวัสดีค่ะคุณไพรัชค่ะสวัสดีครับคุณหมาแก่แมวสาวครับค่ะสวัสดีค่ะคดีเผาสารกลางคดียึดสนามบินมองยังไงผมมองว่ายังไงครับเพราะว่าปิดสนามบินนี้มันตั้งแต่ปี49โอ้แล้วนี่มัน58ตั้งกี่ปีแล้วฮะ9ปียังไม่ไปแล้วเหมือนกันเนาะครับยังไม่ไปไหนเลยครับยังไม่เคยรับรู้เลยว่ามันไปถึงไหนถึงไหนแล้วค่ะแต่เผาสารกลางนี้มีมาตลอดมีข่าวออกตลอดเลยจนถึงวันนี้ถึงฎีกาแล้วติดคุกแล้วก็ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดแล้วครับก็ติดคุกนั่นแหละครับไอ้คนที่เผาอะครับแกนนำเพราะแกนนำใช่เพราะแกนนำนะฮะเพราะว่าเกินไปเกินไปสนามบินนี่สิครับมันติดอะไรอยู่ถึงไปไม่ถึงไหนโอเคหมายความว่าถ้าเผาสารกลางติดคุกยึดสนามบินก็ติดคุกด้วยมันควรจะตัดสินออกมาให้ชัดเสียทีใช่เพราะปิดสนามบินเนี่ยมันก่อนนะครับโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจสารกลางปี53เหรอใช่53แต่ว่าคุณไพรัชนี่เห็นด้วยใช่ไหมครับว่าเผาสารกลางมันเกินไปติดคุกแกนนำก็ควรติดถูกไหมครับถูกต้องครับแต่ว่าคดียึดสนามบินเศรษฐกิจประเทศเสียหายก็ต้องรับโทษเช่นกันประมาณนั้นถูกไหมครับอันนั้นมหาศาลกว่าเยอะครับโอเคขอบพระคุณขอบพระคุณฮะขอบพระคุณฮะขอบคุณฮะคุณณภัทรสาย2ฮะคุณณภัทรครับสวัสดีค่ะคุณณภัทรค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนายค่ะสวัสดีคุณอมรรัตน์สวัสดีผู้ฟังค่ะครับคิดอย่างไรครับคุณณภัทรครับเสียงบอกไม่ดีเสียงค่ะคิดอย่างไรคะกับ2กรณีนี้เผาสนามบินปิดสนามบินกับเผาสารกลางก็เห็นด้วยกับสายแรกที่พูดออกไปนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเห็นด้วยว่าการลงโทษการเผาสารกลางนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่เรื่องของการปิดสนามบินมันไม่ใช่แค่ว่าบรรทัดฐานทางกฎหมายแต่การเรียกร้องค่าเสียหายในการทำให้เสียหายระหว่างการบินเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องนำมาพูดถึงเหมือนกันในการฟ้องแพ่งอะไรพวกนี้ก็ต้องนำมาพูดถึงเช่นเดียวกันค่ะเป็นการเสียหายที่มหาศาลมากก็คือมอนลาสถือว่าเสียหายมากก็ก็มันมองว่าตอนนี้มันมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนด้วยซ้ำไปเราจะวางมาตรฐานอะไรมันก็ยากนะคะเพราะคดีเกิดก่อนเกิดหลังเนี่ยบางทีก็เดินเกิดทีหลังมันก็ล้ำหน้าไปแล้วแต่คดีที่เกิดก่อนมันก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรไปถึงไหนเลยคุณอมรรัตน์ถามครับนะคะ
พราะฉะนั้นพิมก็เลยมองว่ามันก็ต้องดูกันไปนานๆนะนะแล้วว่าการปฏิรูปครั้งนี้เราจะคาดหวังอะไรได้มากน้อยเพียงใดนะคะค่ะค่ะไม่ดีเสียงท่านก็อาจจะพูดอะไรมากได้ครับได้ครับแต่ได้ยินค่ะได้ยินขอบคุณครับคุณภัทรครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภัทรไปกันที่สาย3คุณสุวิทย์คะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับผมครับคุณสุวิทย์ครับกับคุณหมอแจ๋ครับผมครับครับคดีเผาสารกลางคดียึดสนามบินคิดอย่างไรกับ2คดีนี้ครับคดีแรกเนี่ยแกนำติดคุกคิดอย่างไรครับโอ้โหคุณหมอแจ๋ผมนี่ผมเห็นยึดสนามบินมานะเสียหายมูลค่าหลายหมื่นล้านแต่ว่าเผาสารกลางนี่ติดคุกต่อชีวิตคดีปี53นี่ผมว่าไม่ขยับไปไหนเลยมันไม่มีมาตรฐานเลยเพี้ยนในหมายถึงคดีเผาปิดสนามบินยังไม่ได้มีความคืบหน้าใช่ไหมใช่เผาสนามบินนี่นะปิดสนามบินยึดสนามบินนี่นะปี53ลูกกีบปีใช่ไหมพอเผาตระการนี่คดีเมื่อตรวจเลยใช่ตัดสินผู้ปั๊บเลยผมว่ามันไม่มีมาตรฐานเลยเพี้ยนในโอเคเพราะว่าเมืองไทยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันอีกฝั่งหนึ่งนี่ทำไม่ตายอีกฝั่งหนึ่งไม่ทำเลยเด้อโอเคโอเคเอากันอย่างนี้ครับเอากันอย่างนี้ครับคุณสวิทย์ครับคุณสวิทย์เห็นด้วยใช่ไหมครับแกนนำเผาสารกลางที่จังหวัดอุบลควรจะรับโทษถึงขั้นติดคุกประมาณนั้นเพียงแค่เรียกร้องคดีที่2ว่าคดียึดสนามบินเมื่อปี2549ก็ควรจะมาตรฐานเดียวกันประมาณนั้นใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องใครพี่ก็ถูกว่าไปเลยใช่ไหมจะได้จบแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่ทำเลยพี่นายโอเคโอเคไม่ทำเลยผมดูข่าวเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งนี่ทำอย่างเดียวอีกฝั่งไม่ทำเลยดูดิโอเคได้ได้แค่ไปสถานทูตอเมริกาอย่างเนี้ยไปเป็นไม่รู้กี่ร้อยคนแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งไป3คน4คนโดนจับอย่างนี้โดนทหารมันคนละเรื่องเลยนะหลวงปู่พุทธะนำม็อบไปสถานทูตสหรัฐทำได้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าจะไปราชพักแค่ 2-3 คนไปไม่ได้ผมรู้นะผมรู้ทางคุณสุวิทย์ใช่ไหมคะผมว่าคนไทยเขาจบภาษาภาษีเขาเรื่องเนี่ยไปใช้ได้เห็นภาพแล้วค่ะคุณสุวิทย์ค่ะไปกันที่ขอบคุณนะคะคุณสุวิทย์ค่ะคุณสุภกิจคุณสุภกิจใส่หนึ่งคุณสุภกิจสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะครับครับครับเชิญค่ะยังไงคะกับ2กรณีนี้อ๋อจะเห็นว่ามันไม่มีมาตรฐานเลยอ๋อไม่มีมาตรฐานเลยใช่เพราะว่าการปิดสนามบินเนี่ยอย่างในข้อหาของกฎหมายปิดสนามบินถ้าทางประเทศอื่นเขาเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายสากลใช่ไหมค่ะแต่ว่าคดีไม่ไปไหนเลยเอางี้แล้วกันคดีเผาสารกลางที่อยู่บนกับคดีเผาโรงพักที่เที่ยมเพลิดถลางสวัสดิ์ภูเก็ตค่ะคุณจะกล้าจับไหมที่ภูเก็ตฉันมีการออกมาพูดว่าให้ผู้นำชุมชนแล้วก็ให้พ่อแม่พามามอบตัวเองแต่ถ้าเป็นทางอื่นหรือผ้าอื่นบุกถึงที่บุกจับถึงโรงพยาบาลค่ะแล้วมันเป็นแบบนี้มันจะอยู่ด้วยกันได้หรือประเทศไทยมันเป็นที่กฎหมายโอเคโอเคพอเห็นภาพคุณสุภกิจตามสมควรแบบว่าเอาให้ใช้คุณหมายเปลี่ยนมาตรฐานนั้นเดียวกันต้องการที่มีมาตรฐานเดียวโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณสุภกิจไปกันที่คุณอันว่าอะไรคะคุณสมบวรสมบวรใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสายสองครับสวัสดีครับท่านผอ.มาแก่ท่านแมวสาวครับค่ะผมเป็นผอ.ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมได้ยินว่าท่านเป็นผอ.ข่าว 98.5 ไม่ใช่เหรอครับผมอ๋อใช่ผมนึกว่าผัวอาจารย์ซะอีกผมนึกว่าผัวอาจารย์ซะอีกกำลังจะบอกว่าไม่ใช่นะฮะเอาเลยเข้าสู่ประเด็นคุณสมบัตินะเชิญนะใครทำผิดก็ต้องรับผิดนะครับไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นครับเสร็จแล้วผมก็จะขอกราบไหว้วิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโดนบันดาลให้ท่านผู้มีอำนาจอ่ะให้มองปัญหาว่าปัญหานี้แหละครับที่ทำให้บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ครับแค่นี้แหละครับเพราะเราพูดมากเราก็พูดกันแบบอย่างนี้แหละฮะโอเคได้ขอบคุณครับเอาละครับแหมเวลามันก็เผาไปเรื่อยนะไปกันที่คุณทัศเทพนิดหนึ่งคุณทัศเทพสวัสดีค่ะครับคุณทัศเทพครับได้ยินไหมคะคุณทัศเทพสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะคุณทัศเทพคิดยังไง2กรณีนี้คือผมอยากเสนอความคิดอีกหน่อยเพราะเมืองไทยตราบใดที่ความยุติธรรมไม่เกิดนะฮะไม่มีความเสมอภาคนะครับความสามัคคีก็ไม่เกิดนะฮะทุกอย่างทุกคดีที่ผ่านมามันมองดูแล้วมันเหมือน2มาตรฐานมีอยู่มากครับมี2มาตรฐานค่ะแต่ย้ำนิดนึงนะฮะเรื่องแกนนำเผาสารกลางติดคุกนี่ไม่ติดใจใช่ไหมฮะเพียงแค่คดีที่สารกลางให้ใช้มาตรฐานเดียวกันถูกไหมฮะ
ครับคือมันอย่างนี้ครับผมคิดว่าใครทำผิดต้องรับผิดครับใครทำผิดต้องรับผิดและรับโทษนะครับครับครับเอาตามความข้อเท็จจริงกันแล้วกันนะครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็เป็นไปตามนั้นแต่ละคดีแต่ว่าทำผิดต้องรับโทษเป็นมาตรฐานที่เหมือนกันแต่ไม่เลือกใครดังนั้นที่ทำผิดลงไปเนี่ยไม่เลือกแค่เป็นฝ่ายไหนก็ช่างโอเคชัดเจนมีความยุติธรรมนะความยุติธรรมได้ครับถึงบอกว่าความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีไม่เกิดแน่นอนประเทศไทยครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะไปกันที่คุณสุทินแล้วกันสายหนึ่งสายหนึ่งสุทินนะคะสายหนึ่งนะฮะค่ะคุณสุทินคะเชิญค่ะสวัสดีสวัสดีครับครับเชิญฮะครับครับพอดีอยากจะขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงครับอือฮึครับผมดูติดตามข่าวท่านมาตลอดเลยครับครับขอบคุณครับเราเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยแต่ปัญหาว่าที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยผมก็มองขนาดว่ามันสองมาตรฐานจริงๆอ๋อมีสองมาตรฐานค่ะสองมาตรฐานจริงๆครับผมพูดตรงๆเลยครับค่ะครับโอเคโอเคเข้าใจขอบพระคุณขอบพระคุณฮะสวัสดีครับค่ะไปกันที่ที่ผมดีใจนะที่หลายสายที่เดียวมองว่าแกนนำเผ่าสารกลางถ้ารับผิดถ้าทำผิดก็ต้องรับโทษจะติดคุกก็ติดคุกว่ากันไปตามนะเนื้อผ้าโอเคไปกันที่คุณพงศักดิ์สายสามค่ะสวัสดีค่ะคุณพงศักดิ์คะสวัสดีครับคุณพงศักดิ์ค่ะครับผมค่ะเชิญค่ะมองยังไงคะสองกรณีนี้ฮัลโหลครับค่ะได้ยินไหมคะคุณพงศักดิ์คะอ๋อได้ยินครับผมค่ะมองยังไงคะปิดสนามบินกับเผาสารกลางคดีเผาสารกลางเนี่ยมันก็โอเคนะครับที่ตัดสินอย่างนี้ทีนี้ถ้าเรามองอีกภาพนึงคือคดียึดสนามบินเนี่ยค่ะผมว่ามันก็เกินเหตุแล้วแล้วทีนี้ผมอยากจะเสนอว่าอย่างนี้ครับในบ้านเมืองเราเลยนะครับจะไปบอกเลยว่ามันจะปองดองกันได้หรือมันไม่มีทางครับคนก็ดูแต่ละคดีอย่างเงี้ยคือมันผมว่ามันคือมันไร้มาตรฐานนะครับแล้วเรื่องนี้ผมพูดได้เลยนะชาตินี้ก็ไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนเดิมได้โอเคมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอเคพอแล้วดูจากการกระทำแต่ละคดีผมว่ามันโอเคเลือกเทอะเกินครับโอเคแต่ว่าไม่มีมาตรฐานขอบคุณฮะขอบคุณฮะเอ๊ะผมว่าเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงไหมเดี๋ยวมันเหลือสายค้างอยู่กี่สายครับเนี่ยเหลือกี่สายเหลือสายเดียวนะสองสายอีกสายเดียวนะอีกสองสายสองสายสุดท้ายให้คนละ30 วินาทีโอเคไปที่คุณสมคิดก่อนนะคะถ้าคุณสมคิดครับคุณสมคิดคุณสมคิดคะคุณสมคิดงั้นไปที่คุณประหยัดเลยละกันคุณประหยัดคะคุณประหยัดครับครับค่ะคุณประหยัดคะเชิญค่ะเชิญฮะครับครับเชิญเลยฮะครับคุณนายครับสวัสดีครับครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยฮะครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยเลยนะครับที่โทษมันรุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าก็ไปดูพินิจนะครับแต่ขอแสดงความเห็นนิดนึงว่าก่อนที่ประชาชนจะทำแบบนั้นเนี่ยที่มาที่ไปมันคืออะไรคือพิราบประสงค์นี่มีการตายถึง50-90 บาทค่ะมันถึงจะมีการเผาทีนี้มันก็เกิดจากอะไรแล้วครับมันก็คือถูกคนผิดต้องรับผิดนะครับติดคุก5 ปี10 ปีอย่างเงี้ยผมก็ยังคิดว่าคุณต้องควบคุมอารมณ์ของคุณไม่ใช่ทำให้บ้านเมืองเสียหายแบบนี้ครับโอเคแต่ว่าขนาดนี้มันเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ดูประเด็นนั้นมากกว่าเป็น2 ประเด็นประเด็นที่1ก็คือคุณจะถูกคุณจะมีฟีลลิ่งอะไรอย่างไรในทางการเมืองก็แล้วแต่ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์บ้างอย่ากระทำการบางอย่างที่มันไปทำลายสถานที่ทางราชการมันไม่ควรไปขนาดเดียวกันก็อยากจะให้มองมูลเหตุจูงใจด้วยใช่ครับอยากให้เอาละครับพอละขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆทางไลน์ข้อความก็เยอะมากนะโอเคเอางี้นะข้อคิดก็คือว่าทั้ง2 คดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีเผาสารกลางหรือคดียึดสนามบินมันก็ต่างมีมูลเหตุจูงใจมาจากเรื่องหรือความเชื่อทางการเมืองทั้งสิ้นของแต่ละฝ่ายมันก็ต้องแยกเป็น2 ส่วนนะครับยังไงเนี่ยมันก็ต้องรับโทษถ้าคุณไปกระทำเสียหายใช่ถ้ามันเกิดแล้วมีความแต่ว่าระดับโทษมันก็ขึ้นอยู่กับมูลเหตุจูงใจสังคมควรคิดถึงเรื่องนี้อย่างไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะฮะแต่ผิดมันก็ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดไงก็ต้องติดคุกผลที่ออกมาก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะหลายคนก็ไม่ได้ขัดข้องกับผลที่ตัดสินพอละช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ